คนที่เกิดมาในยุคอย่างเราที่ดูรายการอยู่ในวันนี้ก็จะจดจาสงครามในอัฟกานิสถานแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดประเทศหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศไหนในตะวันออกกลางหรือในเอเชียหรือในแอฟริกาเนี่ยบทบาทของทหารอเมริกันจะมีอยู่เสมอในการสร้างชาติแล้วมีหลายชาติที่ได้รับการสร้างอย่างไม่ได้ยินยอมให้อเมริกาเข้ามาสร้างแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าอเมริกาเป็นมหาอำนาจ มีจดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มตาเลบานตาเลบานนี่เคยมีอำนาจในการปกครองในประเทศอัฟกานิสถานในช่วงที่โอซามาบินลาเดนมาใช้อัฟกานิสถานเป็นที่พักพิงนะแล้วก็วางแผนในการถล่มตึก World Trade ที่นิวยอร์กตอนนั้นตาลลบานเนี่ยมีอำนาจเรื่องอำนาจเลยเป็นรัฐบาลเลยในอัฟกานิสถานและในที่สุดหลังจากเหตุการณ์9/11กองทัพสหรัฐภายใต้การนำของจอด W บุชก็ส่งกำลังเข้าไปแล้วก ทำร e จิมเชนจ์นะในอัฟกานิสถานในวันนี้มีจดหมายเปิดผนึกตามที่มีการรายงานแล้วอ่านดูกันเองก็ได้นะครับถ้าเกิดเข้าใจภาษาที่าตาลลบันเขาเขียนเป็นจดหมายเลตเตอร์เนี่ยตาลลบาน l ล t t e r to t r u m s u r g e s U.S. to l e a v e a f g h a n i s t a กก็ทรัมป์คงไม่อ่านหรอกหรืออ่านแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยคงจะยากที่ประธานาธิบดีจะทำตามคำแนะนำนของกลุ่มตาเลบานแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายถ้าฟัง สิ่งที่เราจะเห็นในวันพรุ่งนี้คือการประกาศนโยบายที่จะค่อยๆเอาทหารออกจากอัฟกานิสถานแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะดำรงอยู่ต่อไปอย่างที่ผมบอกมันเป็นเหรียญสองด้านเมื่อทหารคุมเกมในวอชิงตันล้อมรอบประธานาธิบดีเนี่ยการทำงานภายในประเทศจะระมัดระวังส่วนในต่างประเทศคุณจะเห็นภาวะการสู้รบสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อในพลใหญ่ๆขออะไรทรัมป์คงจะไม่ปฏิเสธขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Red d ร i l y Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้